สวัสดีครับผมมูฮัมหมัดรุสดีเชคคารูนนะครับวันนี้ก็มาช่วยฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19ที่โรงเรียนดารุณศาสตร์วิทยานะครับเพราะว่าที่นี่นั้นเป็นโรงเรียนปอนเนาะหรือโรงเรียนศาสนาที่เปิดเป็นศูนย์กักตัวซึ่งก็มีผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับต้องเข้ามากักตัวที่นี่จำนวน80กว่าคนนะครับดังนั้นวันนี้ก็เลยมาช่วยฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19ที่นี่แล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือในสิ่งที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าบ้านเรานั้นจะเป็นเขตปลอดเชื้อเร็วกว่าพื้นที่อื่นๆนะครับเพราะว่าเราทุกคนนั้นช่วยกันร่วมแรงร่วมใจในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิดได้อย่างดีขอแรงอีกนิดนึงนะครับขอช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันละหมาดตะเราะเวห์ในเดือนรอมฎอนนี้แล้วก็จะได้ร่วมกันสุขสันต์วันฮารีรายานี้ที่มัสยิดพร้อมๆกันถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถที่จะกำจัดเชื้อโควิดได้รอมฎอนนี้หรือฮารีรายาอีดิลฟิตรีนี้เราก็คงอาจจะต้องอยู่บ้านกันนะฮะดังนั้นวิธีการที่เราจะสามารถกลับมาสู่สถานการณ์ปกติได้ก็คือเราต้องมีส่วนช่วยในการป้องกันนะครับ